สวัสดีครับชื่อพระคณงพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อดิวครับติดคณะ Financial Engineering ลาดกระบังครับโอเคอ่ะวันนี้พี่ริววิศวะ FE คือวิศวะการเงินใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับอ่ะจะมาช่วยรีวิวการเตรียมตัวแล้วก็สัมภาษณ์ของคณะนี้ที่มีหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนอยากเข้าเนาะเพราะคณะนี้ก็ค่อนข้างมาแรงช่วงนี้พี่เห็นขอถามก่อนว่าทำไมริวถึงอยากเข้า FE ส่วนตัวเนี่ยผมเห็นแบบว่ามันเป็นการเงินแล้วก็เป็นสาวของการเงินใช่ไหมแล้วก็บวกกับพวกโคดิ้งอะไรเงี้ยผมแบบอยากเป็นนักลงทุนอ่ะที่แบบมีความสามารถในการโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยคือแบบสามารถคุยได้หลายองค์กรใช่ไหมพี่แล้วก็ถ้าสมมติมันถ้ามันจะดีมากเลยถ้าผมแบบเขียนโค้ดอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นอินดิเคเตอร์บางอย่างแล้วแบบลงทุนได้ในแบบความเสี่ยงต่ำๆแล้วก็อัตราตอบแทนสูงๆบริหารหน้าตักตัวเองได้อะไรเงี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเงินได้ใช้ให้มันแบบใช้ดอกเบี้ยให้มันแบบอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับคือจริงๆคือสนใจด้านการแบบการลงทุนการเงินด้วยแต่ว่าแบบ BBA อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เพราะเราก็อยากรู้เรื่องโคดดิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับใช่เพราะผมคิดว่าอันนี้ผมไม่ได้แต่ BBA บางทีผมแบบอาจจะแบบว่าถ้าสมมติจบ BBA มาบางทีอาจจะต้องเริ่มเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าผมก็แบบถ้าสมมติมีโคดดิ้งมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐศาสตร์การบริหารอีกอะไรเงี้ยมันก็สามารถไปได้หลายสายอะไรเงี้ยโอ้ยดีมากเลยอ่ะพอได้คุยแล้วก็เพิ่งรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าสมัยนี้บางทีโคดิ้งมันก็สำคัญเนาะถ้ามีพื้นฐานไปก่อนมันก็ค่อนข้างได้เปรียบโอเคใช่ๆอ่ะตอนเนี้ยได้แล้วมีเป้าหมายแล้วว่าอยากเข้าแล้วพอตอนนั้นเราอยากเข้าตั้งแต่ตอนไหน1ปีก่อนเข้าหรือก่อนหน้านั้นอีกประมาณปีครึ่งนะแถวปีครึ่งนะครับตอนร้อนกลับไปใช่ๆโอเคแล้วพอตอนนั้นพอรู้แล้วว่าอยากเข้าเริ่มเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ตอนนั้นผมไม่ได้แบบเก่งอังกฤษอ่ะผมก็เลยไปสอบพวก KMIT LTP อะไรอย่างงี้เข้าเป็นคะแนนอังกฤษเข้ามาแทนแล้วก็ตอนนั้นอ่ะแบบว่าเหมือนที่โรงเรียนผมอ่ะเขาสอนแบบการให้การบ้านเยอะมากอะไรเงี้ยกิจกรรมก็แบบเยอะจัดอะไรเงี้ยผมแบบเรียนแบบทำทั้งหมดไม่ไหวในเวลาเดียวกันผมจะเข้าปีนี้ใช่ไหมแบบว่าเข้าปีที่แล้วก็คือเป็นเด็ก67แต่ผมแบบเพิ่งอายุ16เองผมอยากเข้าตอนนั้นเลยก็เลยแบบว่าถ้าสมมติเราเรียนอย่างงี้พร้อมกันทั้งหมดอ่ะคงไม่ไหวก็เลยลาออกมาแล้วก็มาเรียนแซดแบบฟูลไทม์แบบ8ชั่วโมงอ่านหนังสือแบบเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นแล้วก็เรียนแซดแล้วก็ควบกับ GD ไปด้วยตอนพอ16ปุ๊บมีเวลาสอบมันเดือนนิดๆแล้วก็สอบพอสอบเสร็จปุ๊บก็ต้องยื่นเลยครับแล้วก็ยื่นกระชั้นชิดเลยโอ้แล้วตอนนั้นยื่นคะแนนเท่าไหร่ไปบ้างของผมนะใช้แค่ SAT Math อย่างเดียวผมก็ยื่นไป770แล้วก็ใช้ KMIT LTP B2 ครับ B2 แล้วก็ GD มาตรฐานใช่ใช่แล้วมันต้องมีแบบพวก SOP portfolio อะไรพวกนี้ด้วยไหมมีนะครับผมแต่ผมแบบมันเป็นวิศวกรรมเงินเนาะมันก็ค่ายถ้าค่ายแบบถ้าผมแนะนำดีๆนะน่าจะเป็นค่ายพวกคอมโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยใช้เยอะมากผมแบบรู้สึกได้เลยว่าแค่เรียนนิดเดียวรู้สึกเหนื่อยแล้วก็โปรแกรมมิ่งเนี่ยถ้าสมมติมีค่าเกี่ยวกับพวกนั้นมาก็น่าจะดีมากอะไรเงี้ยแต่ของผมมาตอนผมใช้แบบพวกสัมมนาการเงินอะไรเงี้ยไปสัมมนาการลงทุนต่างๆอะไรเงี้ยได้ใบเซอร์อะไรมาก็เอาไปใส่ไว้แต่ตอนสัมภาษณ์เขาก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่เอาเหรอใช่เหมือนมีไว้ก็ดีเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนแบบมีไว้เหมือนแบบเป็นกิจกรรมนะไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับแล้วอย่างพวกค่ายของคณะที่ SIIE จัดริวได้ไปเข้าบ้างปะผมยังไม่ได้มาคือเขาเพิ่งเปิดเทอมนะค่ายก่อนหน้านี้มันเป็นแบบรับน้องของวิศวะรวมมันก็กิจกรรมเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็รับน้องของการเงินก็เหมือนกับติวเฉยๆแล้วแต่ว่าพวกโอเพนเฮาส์อะไรเงี้ยผมเข้าตลอดนะอ๋อคือไปแบบไปตลอดกิจกรรมที่สำหรับเด็กม.ปลายก็คือไปตลอดไปตลอดครับแล้วโอเคแล้วก่อนที่จะไปสัมคณะนี้ก็ได้ข่าวว่าสัมภาษณ์มันก็เป็นตัวตัดสินอยู่เหมือนกันว่าเขาจะรับหรือไม่รับขอยังไม่รีวิวตอนสัมนะแต่ว่าก่อนไปสัมริวเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ผมตอนนั้นผมยื่นทีเดียวคณะเดียวอะไรเงี้ยผมก็เตรียมตัวเยอะมากลิสต์คำถามไว้ก่อนแล้วก็ตอบแบบลองรีเวิร์กลองคุยกับแบบให้เพื่อนลองถามมาแล้วผมตอบไปอะไรเงี้ยให้มันฝึกบ่อยๆอะไรเงี้ยจะได้แบบลดความเสี่ยงในการแบบตึงหน้างานอะไรเงี้ยจะได้แบบดูอะไรแบบฟลูเอนซ์อะไรเงี้ยในการพูดตอนนั้นก็เตรียมตัวไปเยอะเหมือนกันก่อนสัมภาษณ์แล้วคำถามที่เราเตรียมไปมีคำถามอะไรบ้างโอ้ผมเตรียมไปแบบเยอะเลยอ่ะจะเป็น10คำถามเลยแบบเข้าทำไมข่าวได้ดูอะไรบ้างพวกการลงทุนได้ดูตอนนั้นดูอะไรอย่างนี้ไหมมีเซกชันไหนอะไรเซกชันไหนอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยผมเตรียมแบบกว้างมากกลัวไม่ติดครับ
อ่ะแล้วตอนไปสัมจริงเป็นยังไงบ้างขอรีวิวอย่างละเอียดตอนมันเขาถามแบบคำถามภาพใหญ่ประมาณ5อันอะไรเงี้ยแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆๆๆๆอะไรเงี้ยแบบให้เขาจะถามแบบให้รู้ว่าตอบได้จริงไหมตอนนั้นผมแบบเตรียมไปอันนึงแบบว่าข่าวสารอะไรเงี้ยข่าวสารรอบโลกคิดว่าเขาน่าจะถามเลยเพราะว่าวิศวกรรมเงินเนาะทีนี้เขาก็ถามแบบได้ฟังดูข่าวอะไรบ้างไหมผมก็ตอบไปทีนี้เขาแยงไปเยอะแล้วแยงแบบเหมือนแบบรอติดตามจริงหรือเปล่าเขาแบบถามแบบมันถามเจาะไปเลยอ่ะแต่ตอนนั้นทำการบ้านมาอยู่เลยตอบได้แล้วก็คำถามพวกโอเวอร์ออลส่วนใหญ่ทำแบบชื่ออะไรทำอะไรทำไมถึงกล้าเข้าทำไมถึงแบบเลือกเข้าที่นี่แทนที่จะเป็น BBA จุฬาอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เตรียมตัวไปแล้วก็เลยไม่เป็นไรมากไอตอนที่เขาถามข่าวอ่ะคือเขาไม่ได้เจาะจงข่าวมาแต่เขาให้เราเลือกพูดข่าวขึ้นมาเองเลยอย่างนั้นปะใช่ครับแต่ว่าอาจารย์ก็มีความรู้ว่าเขาก็เจาะได้ว่าข่าวนี้น่าจะมีอะไรต่อทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมอะไรเงี้ยแล้วริวจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะเราเลือกข่าวพูดถึงข่าวอะไรข่าว ESG ครับแบบพวกสิ่งแวดล้อมเลยตอนนั้นเพราะว่าที่บ้านกำลังสนใจก็เลยแบบเลือกอันนี้มาเพราะว่าแม่ก็แนะนำได้ด้วยว่าถ้าสมมติถามนี้อย่างนี้จะตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยเลยเลือกอันนี้เดี๋ยวนะสิ่งแวดล้อมหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิศวกรรมเงินอะมันไม่ใช่ข่าวสิ่งแวดล้อมมันเป็นแบบE environment S social T นี่อะไรนะ governance แบบธรรมาภิบาลอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับแบบมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับว่าแบบธุรกิจนี้อ่ะมันปลอดภัยอะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่ได้สร้างคาร์บอนเยอะต่อโลกอะไรเงี้ยประมาณนั้นทักษะมันอะไรเงี้ยแล้วเขาจี้เราประมาณไหนบ้างรู้ไหมเพราะข่าวนี้จริงๆมันก็ดูโคตร specific เขาก็จี้ตรงแบบว่าทำไมถึงผู้แบบแต่มันตอบอะไรก็นานแต่เขาก็จี้อยู่เหมือนกันแบบลึกๆไปว่าถ้าสมมติคนที่ใช้ถุงผ้าเขาไม่ให้ถุงผ้าได้ไหมไปใช้ถุงอย่างอื่นอะไรอย่างนี้แทนอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็เราก็เลือกที่จะตอบได้ถ้าทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยแต่ก็ยากเกินไปใช่แล้วมันมีคำถามเจาะแบบไหนที่แบบว่ามันต้องมีความรู้ที่แบบคือไม่ใช่แค่ตามข่าวแต่แบบมันต้องมีความรู้ของวิชานั้นๆอะไรอย่างนี้มีปะหรือว่าก็แท้ได้มันมีถ้ามุกเขาถาม5หลักๆทั้งนั้นก็มี2อันที่ต้องรู้จริงๆที่เหลือมันก็ชื่อธรรมดาอย่างเงี้ยครับแบบรู้จักเรามากขึ้นอะไรงี้แต่ว่าข่าวที่แบบแผ่ไม่ได้ก็มีแบบประมาณว่า FE กับ BBA อะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไปเลือกไม่เลือกเศรษฐศาสตร์อย่างอื่นทำไมไม่เลือกอันนี้แทนอะไรเงี้ยต้องอ่านหลักสูตรจะรู้จริงๆแล้วก็ถามว่าที่นี่มีเรียนที่มหาลัยนี้ที่เดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าสมมติไม่ทำกันบ้านมาก็ไม่รู้เพราะว่าที่นี่มันเชื่อมกับนิด้าด้วยอะไรเงี้ยต้องไปเรียนด้วยกันเขาถามอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาถามแบบนี้เลยโหถามหรอกโหเจาะละเอียดมากเลยอ่ะเจาะถ้าสมมติไม่ทำการบ้านแล้วก็ยากเลยเออโหโอเคงั้นน้องที่อยากเข้าคือต้องทำการบ้านเกี่ยวกับหลักสูตรเขาดีๆเนาะว่าเรียนอะไรที่ไหนประมาณไหนบ้างใช่แล้วไอ้ข้อมูลหลักสูตรพวกนี้คือริวไปหามาจากไหนอ่ะก็ไปหามาจาก IG แล้วก็ใน Facebook อ่ะมันจะมีสแกนก็เอาไปนั่งอ่านแล้วแม่ก็แนะนำลูกพี่กับพูดบ้างว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนโอเพ่นเฮาก็ได้ความรู้เยอะครับใช่โอเคงั้นหลักๆพี่ว่าควรจะไปโอเพ่นเฮาส์เนาะใช่ ผมไปมา2ปีเองรู้อะไรเยอะเยี่ยมแล้วที่ริวบอกว่ามันมี5คำถามหลักๆตอนสัมภาษณ์ใช่ป่ะมันมีอะไรบ้างนะแบบข้อ1อันแรกคืออะไรข้อดีข้อเสียของคุณอะไรอย่างนี้ทำไมถึงเลือกเรียนคุณรู้ไหมว่าสาขาที่หลักๆมันมีอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างกิจกรรมเคยทำอะไรบ้างไหมแล้วถ้าสมมติไม่ทำที่นี่ไม่ยังไม่ติดที่นี่จะทำยังไงต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคำถามเจาะไปเลยใช่อ๋อเอาคำถามหลักคือจริงมีแค่5อันนี้แต่ที่เหลือก็คือถามต่อจากที่เราตอบไปใช่ครับแล้วเท่าที่ริวจำได้มันมีตอนไหนไหมที่แบบว่าเขาถามเจาะไปแล้วคือเราจนมุมแบบเออไม่รู้แล้วตอบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าจะถามแบบมากกว่านี้มันก็คงต้องเป็นแบบต้องมีความรู้ระดับคนที่ไปทำหน้างานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติถามเยอะกว่านั้นนะผมคิดว่าแต่ถ้าสมมติเราทำการบ้านมามันก็ไม่เกินความสามารถหรอกเพราะว่าเขาก็ถามในใบหลักสูตรนั่นแหละครับถ้าตอบไม่เฟคก็โอเคอ่ะแต่ว่าอย่างที่ใส่พอร์ตไปอะไรสรุปก็คือเขาไม่ได้พูดถึงเลยเขาพูดถึงแต่คือเขาก็ไม่มากอะของมูซามูว่าแบบตอนแรกผมก็เตรียมคำถามสัมมนาไปใช่แบบผมไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ไปนั่งรีวิวแต่ละสัมมนาเลยนะว่าเออสัมมนานี้ได้ความรู้อะไรบ้างเราเจอใครบ้างเราได้รับความรู้เราจะใช้ต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่าเขาถามว่า
ไปสัมมนาครั้งอันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างอันนี้คือมันตอบได้กว้างมากก็คือว่าโอเคเขาก็ดูพอร์ตแหละแต่ก็คือไม่ได้ดูละเอียดมากครับแล้วไอ้ตรงของพอร์ตเขาก็ไม่ได้เจาะอะไรใช่ไหมเหมือนเราก็แค่เล่าไปแล้วเขาก็โอเคถ้าเราไปงานนั้นจริงๆแล้วก็พอเราพาร์ทิซิเพตจริงๆก็ตอบได้โอเคเยี่ยมเลยเรื่องสัมภาษณ์มีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆที่อยากจะเข้าไหมเช่นแบบการเตรียมตัวหรือว่าต้องเตรียมใจอะไรไปบ้างผมว่าอาจารย์เป็นกันเองมากแนะนำให้อ่านหลักสูตรไปเยอะเลยแบบว่าต้องรู้จริงๆอ่ะถึงจะไม่ต้องกังวลอะไรอ่ะใช่ใช่แล้วขอถามเรื่องกิจกรรมก่อนไปอันนี้คือติดเลยนะแล้วกิจกรรมก่อนเปิดเทอมมีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆที่เจอในคณะส่วนมากคิดว่าเป็นเด็กสไตล์ไหนตอนแรกมันมีกิจกรรมของ PN นะมันไม่ใช่ของ SIE นะมันเป็นแบบว่าวิศวะของภาคไทยภาคอันนี้ด้วยแต่แบบทั้งหมดของวิศวะเลยในสตรอผมเขาก็จะแยกเป็นเซกแบ่งรูมเป็นรูมๆไปก็มีเป็นพันคนอยู่นะใช่ๆๆแต่มันเป็นรูมไปก็ประมาณ100กว่าคนใช่ครับแล้วก็ทำกิจกรรมรับน้องปกติอะไรอย่างนี้ผมก็เอนจอยสนุกดีครับแล้วก็ต่อมามันก็จะเป็นกิจกรรมของภาคตัวเองไฟแนนซ์ใช่มั้ยอันนี้ตอนแรกก็เป็นกิจกรรมรับน้องปกติแล้วก็วันต่อมาก็จะเป็นแบบติวพี่ให้พี่ๆติวให้วันเลือหาจะเจอพี่น้องเจอประมาณนี้กลุ่มเพื่อนเค้าก็จะแบ่งกันไปตามสไตล์ของเราอะไรเงี้ยมีกี่คน FE รุ่น1โอ้ปีผมมี55คน55เราเห็นครบทุกคนยังตอนนี้ยังไม่ครบนะครับผมก็เกือบครบแล้วแต่แบบคือเค้าเพิ่งเปิดเทอมได้นิดเดียวใช่มั้ยครับตอนแรกๆอ่ะที่เค้าไม่ให้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันน่ะคือตอนรับน้องตอนนั้นอาจจะได้เจอกันเยอะแต่บางแบบมีประมาณแบบ20กว่าคนเลยที่ไม่มารับน้องอ๋อใช่เกือบครึ่งก็เลยเพิ่งมาเห็นกันตอนเปิดเทอมอะไรแล้วใน55คนชายหญิงนี่ครึ่งๆมั้ยโอ้ผู้หญิง11คนครับอ๋อจริงเหรอโอ้โหผู้ชายเยอะกว่าเยอะมากโอเคแล้วเราพอรู้ไหมว่าแบบอย่างเพื่อนเนี้ยส่วนมากมาจากโรงเรียนไทยหรือเป็นเด็กอินเตอร์กันมามีทั้งหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนดังๆแบบว่าเซนต์คาเบียนอะไรอย่างนี้สามชั้นฟอนแวนใช่ๆบางรักก็มีครับโอเคได้ให้น้องรู้คร่าวๆโอ้ผู้ชายเยอะกว่าที่คิดแฮะนึกว่าจะแบบว่าครึ่งๆอะไรแบบนี้โอเคได้งั้นก็ขอบคุณริวมากที่ช่วยมารีวิวสัมให้กับน้องๆที่อยากเข้าก็หวังว่าน้องที่ดูคลิปนี้จะได้ไปเจอริวในคณะเป็นรุ่นพี่